สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปวิดีโอแจกกล่องของขวัญที่ได้มาจากเพื่อนๆคนดูนะครับหวังว่าจะชอบกันนะครับไปชมกันเลยสวัสดีค่ะกลับพบกับออยอีกแล้วนะคะวันนี้ออยก็มากับคลิปวิดีโอที่เหมือนเป็นกึ่งฮอลกึ่งขอบคุณนะคะวันนี้ออยจะมาเปิดกล่องนะคะของขวัญจากเพื่อนๆที่ส่งมาให้ออยนะคะซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็ไม่ใช่เพื่อนๆที่ไหนนะคะเป็นเพื่อนๆคนดูของออยนี่เองนะคะเพื่อนๆที่ติดตาม YouTube ติดตามกระทู้รีวิวของออยนะคะก็มีการส่งของขวัญมาให้ออยนะซึ่งออยบอกว่าขอบคุณมากๆแล้วก็รู้สึกประทับใจมากๆเลยนะคะไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะว่าเพื่อนๆคนดูเนี่ยจะส่งของมาให้ออยนะคะซึ่งของที่ออยได้มาเนี่ยก็ได้มานานมากแล้วนะคะน่าจะประมาณแบบ 2-3 เดือนได้แล้วมั้งคือถ้าเป็นของตัวเองเนี่ยออยคงแบบขี้เกียจแกะช่างมันแล้วนะคะอะไรอย่างงี้แต่ว่าอันนี้เป็นของจากเพื่อนๆนะคะก็เลยบอกว่าไม่ว่าจะดองนานขนาดไหนก็ต้องมาแกะนะคะเพราะว่าเอาว่าแบบเพื่อนๆที่อุตส่าห์ส่งของมาให้เขาน่าจะแบบดีใจนะถ้าออยมาแบบแชร์ให้คนอื่นได้แบบได้ชมกันในคลิปวิดีโอนะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะวันนี้ก็เลยจะมาแกะกันนะคะว่าออยได้อะไรมาบ้างนะคะกล่องแรกนะคะเป็นกล่องนี้เลยนี่นะคะอันนี้มาจากน้องมะเหมี่ยวนะคะน้องมะเหมี่ยวเนี่ยติดต่อออยมาทาง Facebook นะคะบอกว่าจะส่งกระเป๋ามาให้ออยซึ่งออยตอนแรกออยแบบตกใจแล้วก็รู้สึกแบบประหลาดใจมากๆเพราะว่าน้องเหมียวเป็นคนแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกนะคะที่เป็นเพื่อนๆที่ดู YouTube ออยแล้วส่งของขวัญมาให้ซึ่งออยแบบเอ้ยงงอ่ะคือแบบโมเมนต์แรกคืองงว่าแบบเอ้ยเอาจริงหรออะไรอย่างงี้นะคะตอนแรกก็ปฏิเสธน้องไปนะว่าแบบไม่ต้องหลอกเกรงใจอะไรอย่างเงี้ยต้องลำบากเสียค่าส่งให้ออยอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องเขามีความตั้งใจมากนะคะคือออยได้คุยกับน้องเขาคือน้องเขาแบบตั้งใจแบบอยากให้ออยจริงนะคะออยก็เลยแบบโอเคก็รับไว้ก็ได้ไม่อยากจะแบบปฏิเสธน้ำใจคนเขาอุตส่าห์แบบตั้งใจแบบส่งมาให้เรานะคะมาแกะกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงน้องเขาแอบรู้ด้วยนะว่าออยชอบสีชมพูเดาว่าน่าจะแบบติดตามออยมาพอสมควรนะคะน้องเขาก็เลยส่งกระเป๋ามาให้เป็นสีชมพูแบบนี้นะคะเป็นกระเป๋าสะพายใบเล็กนะคะมีสายด้วยเป็นสายโซ่แบบนี้นี่นะคะกระเป๋าก็แบบทรงกระทัดรัดมากนะคะเปิดมาก็เป็นช่องแบบเล็กๆแล้วก็มีซิปข้างในนี้นะคะขอบคุณน้องมะเหมี่ยวมากเลยนะคะที่อุตส่าห์ส่งมาให้พี่นะคะแล้วเขาน้องเขาก็แอบมีโน้ตมาให้ด้วยเล็กๆนะคะน่ารักมากขอบคุณมากนะคะถัดไปนะคะมาจากพี่ AP ค่ะพี่ AP นี่ส่งมาให้ออย2ครั้งเลยนะออยแบบเกรงใจพี่เขามากๆเลยนะคะพี่ AP เป็นพี่ที่แบบใจดีแล้วก็ใจปั๊มมากๆเลยนะคะทุกครั้งที่พี่เขาคุยแล้วก็ติดต่อมาเนี่ยเขาก็จะบอกนะว่าส่งอะไรมาให้บ้างแต่ว่าไม่เคยทำตามที่พี่เขาพูดเลยนะคะเช่นครั้งแรกนี่ครั้งแรกรู้สึกจะเป็นกล่องนี้เป็นกล่องนี้นะคะครั้งแรกพี่เขาบอกว่าเหมือนติดตามออยแล้วเห็นออยชอบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเล็บอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะส่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเล็บมาให้แต่พอมาถึงคือแบบอย่างแรกคือกล่องหนักมากออยก็แบบมันหนักขนาดนี้มันใช่เกี่ยวกับเล็บหรอหรือพี่เขาส่งเล็บมาเยอะๆมากเลยนะคะปรากฏว่าพอแกะออกมาจ้ะตัดสรุปเลยว่าทำไมมันหนักแกะออกมานะคะนี่เลยเห็นไหมแอบโกหกคือมันไม่ใช่แค่เล็บไงนะคะเอาที่เกี่ยวกับเล็บอย่างที่พี่เขาบอกก่อนนะคะอันนี้เป็นของ OPI นะคะเขาบอกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรออยบำรุงเล็บอะบำรุงจมูกเล็บประมาณนั้นนะคะซึ่งออยไม่ได้ลองใช้เลยเพราะมัวแต่เก็บดองไว้จะมาทำคลิปวิดีโอนะคะแต่ว่าคิดว่าน่าจะใช้ดีนะเพราะ OPI ก็เป็นแบรนด์ที่แบบมีชื่อเสียงเรื่องผลิตภัณฑ์ทำเล็บนะคะแล้วก็มาถึงตัวที่แบบว่าทำให้มันหนักคือพี่คะในพี่บอกจะส่งมาให้แต่ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเล็บคือพี่ส่งอันนี้มาให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นของThe Body Shop นะคะเป็นชาวเวอร์เจลนะคะกับอันนี้เป็นอะไรชิมเมอร์โลชั่นนะคะนี่ของ The Body Shop นะคะกลิ่นหอมมากนะคะออยแอบดมไปแล้วแต่ยังไม่ได้ลองใช้กลิ่นแบบกลิ่นแบบแอปเปิ้ลหวานๆเหมือนกลิ่นขนมกลิ่นเหมือนสุกัดสีอะไรอะสีเขียวปะไม่รู้แต่แบบมันหอมมากๆเลยออยไม่มีโอกาสใช้เลยนะคะแต่ว่าแค่ดมนี่ก็ฟินแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปลองใช้ดูนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะชิ้นสุดท้ายในกล่องนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้อันนี้แบรนด์นี้ออยไม่รู้จักมาก่อนนะแต่ว่าเป็นยี่ห้อ Perfect Skin นะคะเป็นของเกาหลีเขาชื่อว่า One Shot Cover Stick Foundation นะคะแต่ว่าเป็นแท่งรีฟิลอันนี้ออยแอบไป Google นิดนึงเพราะเหมือนเขาบอกว่ารีฟิลไงออยก็เลยเหมือนแบบแอลแล้วกล่องจริงหน้าตาเป็นยังไงวะอะไรอย่างงี้นะคะไป Google ดูแล้วนะคะ
เหมือนกล่องจริงเขาจะมีแปลงหรืออะไรให้ด้วยมั้งไม่รู้แต่ว่ารีฟิลก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ว่ารีฟิลก็ใช้งานได้ค่ะไม่ใช่แบบว่าเป็นรีฟิลที่แบบใช้งานยากนะคะเป็นแบบแบบนี้เป็นสติ๊กฟาวเดชั่นนะคะใช้ยังไงอะกดหรอหมุนหรอไม่แน่ใจเดี๋ยวก่อนละกันเพราะยังไม่ได้ใช้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันคือแอบดูเข้มนะแต่ว่าตรงกลางเขามีสีขาวไงก็อาจจะใช้ได้นะคะเดี๋ยวลองใช้ดูแล้วจะมาบอกนะจ๊ะเป็นแบบเป็นฟาวเดชั่นในรูปแบบแท่งนะคะดูแบบพกพาง่ายนะคะต่อไปของกล่องแรกของพี่ AP นะคะกล่องที่2กันมากพี่ AP ก็เอาอีกแล้วจ้ะพี่ AP บอกว่าจะส่งยาทาเล็บมาให้นะคะเป็นของดีออร์ซึ่งอันนี้เป็นยาทาเล็บที่พี่เขาเหมือนซื้อมานานมากแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้หรือว่าใช้ไปครั้งหนึ่งเนี่ยออจำไม่ได้แล้วนะคะแต่ออก็โอเคยาทาเล็บนะยาทาเล็บแต่ว่าสิ่งที่ได้มาอีกแล้วอ่ะไม่ใช่แค่ยาทาเล็บนะคะมีแก้วมาประมาณนี้มีหลายสิ่งมากนะคะเอายาทาเล็บก่อนนะคะเป็นของนี่เลย Dior นะคะซึ่งออแบบไม่เคยใช้ยาทาเล็บของ Dior มาก่อนเลยนะรู้สึกแบบตื่นเต้นมากนะนะคะอันนี้เป็นรุ่นอะไรสีอะไรวะไม่แน่ใจแต่ว่าสีชื่อเป็นเบอร์579พาซ่านะคะสีชมพูนี้เป็นสีแบบชมพูฮอตพิงค์เลยสีแบบน่ารักมากส่วนอีกสีนึงอันนี้เป็นเบอร์อะไรอ่ะมันรุ่นเดียวกันแต่มันไม่มีเบอร์หรออันนี้หรือเปล่า433คือมันไม่ใช่รุ่นเดียวกันหรอก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่สีแบบแซ่บทั้งคู่เลยนะคะจากนั้นจ้าเอาอันนี้ก่อนคือตอนแกะกล่องอะรู้ว่าจะได้ยาทาเล็บนะคะแต่ว่าสิ่งที่แบบเอ้ยกรีดร้องมากคืออันนี้เอ้ยชอบตัวนี้อะใครเคยดูแบบมากมันเป็นการ์ตูนของดิสนีย์นะคะเรื่อง Lilo and Stitch นะคะอันนี้เป็นตุ๊กตาที่อยู่ในเรื่องนะคะคือแบบน่ารักก็ชอบขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวจะไปห้อยกระเป๋าอะไรนี้น่ารักนี้นะคะแล้วก็ให้สิ่งที่ไม่ใช่เครื่องสำอางอีก2อย่างนะคะก็คือเป็นเรียกว่ายางรัดผมสีม่วงแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นโบสีชมพูนี้อันนี้น่ารักมากเลยอ่ะอยากใช้นะคะขอบคุณมากนะคะดูแบบคุณนู้คุณหนูมากๆนะคะแล้วก็อีก2อย่างนะคะอันนี้เป็นสบู่จาก Magic Beans นะคะสบู่น้ำนมถั่วเขียวเป็นเขาบอกว่าเป็นสบู่วิปโฟมด้วยนะคือสามารถตีเป็นวิปโฟมได้นะคะแลดูน่าใช้ดีนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแบบพวกแซมเปิลทั้งหลายนะคะถุงน่ารักมากอะเดี๋ยวมาแกะกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะข้างในมีเป็น Dior Snow UV Shield นะคะเป็น BB Cream เป็น BB Cream นะคะไซส์ทดลอง Illuminating Foundation นะคะเป็นของ YSL แล้วก็อันสุดท้ายอันนี้เป็นของ Lancome นะคะ UV Expert XL Shield นะคะอันนี้น่าจะเป็นกันแดดนะคะแอบแกะให้ดูข้างในด้วยดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะจ๊ะได้เห็นว่าขนาดเป็นไงอันนี้เป็นของลังโคมนะคะหลอดประมาณนี้ไฟหลอดแบบไม่น่าเกลียด นะคือเป็นไซส์ทดลองที่แบบใช้งานได้หนูว่าเขาเรียกว่าไซส์ดีลักซ์แล้วแบบนี้คือมันไม่ใช่ไซส์แซมเปิลแล้วอ่ะนี้เป็นของ YSL นี่ของลังโคมนะคะแล้วก็ Dior ขอบคุณมากเลยนะคะพี่ AP พี่ AP ส่งมาให้แบบว่าเกินความคาดหมายมากๆนะคะก็ประมาณนี้ล่ะค่ะก็อย่างที่บอกไปว่าออยแบบไม่เคยคิดว่าจะได้ของเหล่านี้จากเพื่อนๆที่ดู YouTube ของออยเลยนะก็ขอบคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งนะคะอุตส่าห์แบบว่าส่งมาให้ไหนจะค่าส่งอีกแล้วต้องเดินไปส่งให้ออยอีกคือแบบมันก็ลำบากอยู่นะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ออยก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้ติดตามชมคราวหน้าว่าออยจะมาทำคลิปวิดีโออะไรนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย